ราคาแหวนที่โทนี่ขอแก้วแต่งงานได้เฮกันสำหรับว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกหนึ่งคู่สำหรับคู่รักนักเดินทางยังหนุ่มโทนี่รากแก่นและสาวแก้วจริญญาที่ล่าสุดก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับคนในวงการบันเทิงเป็นอย่างมากเพราะฝ่ายชายได้ทำพิธีขอสาวแก้วแต่งงานอย่างเรียบง่ายโดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยานเตรียมสละโสดอีกคู่แล้วสำหรับคู่รักนักเดินทางอย่างโทนี่รากแก่นและสาวแก้วจริญญาซึ่งทางด้านของหนุ่มโทนี่ได้ทำการเซอร์ไพรส์ขอแก้วแต่งงานท่ามกลางพยานรักเป็นครอบครัวทั้งสองฝ่ายซึ่งทางครอบครัวของทั้งคู่ก็ยินดีเป็นอย่างมากกับโมเมนต์สุดประทับใจนี้ขณะที่ทั้งสองครอบครัวนั่งเตรียมถ่ายภาพอยู่นั้นทางด้านของหนุ่มโทนี่ได้หยิบกล่องแหวนขึ้นมาให้แก้วดูซึ่งเธอก็ตกใจเป็นอย่างมากถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่โดยแก้วได้โพสต์ภาพและคลิปพร้อมกับแคปชั่นว่าความรักความอบอุ่นความสุขความมั่นคงความสงบสุขขอบคุณนะคะทางด้านของโทนี่ก็ไม่น้อยหน้าโพสต์ภาพที่กำลังสวมแหวนใส่นิ้วนางให้แก้วพร้อมกับแคปชั่นว่า She say yes เปิดราคาแหวนมั่นของโทนี่ที่ใช้ขอแก้วแต่งงานเห็นแล้วลมแทบจับซึ่งงานนี้เมื่อซูมดูชัดๆแหวนมั่นของทั้งคู่ก็ไม่ธรรมดาเพราะมาจากแบรนด์ดังอย่างแบรนด์ Cartierรุ่นเลิฟซีโรโกราคาสูงถึง 3,150 ยูโรหรือแปลเป็นเงินไทยคร่าวๆประมาณ 110,000 บาทโดยมีความหมายปังๆเกี่ยวกับความรักเป็นจุดเชื่อมโยงของทุกสิ่งทั้งความรักกับตัวเองและความรักกับคนรอบข้างเรียกได้ว่าหล่อติสแถมรสนิยมดีอีกต่างหากล่ะค่ะ